นี่เป็นภาพแปลงผักชีลาวที่กำลังเจริญงอกงามซึ่งเป็นของนางพัชรีตันเสดีชาวบ้านหนองโจดตำบลโคก่ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามที่ได้ทำการปลูกไว้ในช่วงนอกฤดูโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่ผักชีลาวนั้นปลูกได้ผลผลิตน้อยตลาดมีความต้องการสูงแถมมีราคาที่สูงถึงกิโลกรัมละ200บาทเลยทีเดียวโดยนางพัชรีตันเสดีชาวบ้านหนองโจดบอกว่าผักชีลาวถือเป็นพืชที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีในช่วงนอกฤดูถึงพื้นที่ปลูกไม่มากผลผลิตน้อยแต่ก็มีกำไรเป็นเท่าตัวหากเปรียบเทียบกับการปลูกในช่วงฤดูกาลที่ผักชีลาวนั้นมีจำนวนมากๆส่วนเคล็ดลับในการปลูกผักชีลาวให้ได้ผลในช่วงฤดูฝนของทางสวนก็คือต้องมีการยกแปลงให้สูงไม่ให้น้ำท่วมขังหรือว่าปลูกในโรงเรือนที่มีหลังคากันฝนซึ่งการปลูกเริ่มแรกต้องมีการเตรียมแปลงก่อนโดยนำแกลบดำปุ๋ยคอกมาใส่ลงไปในแปลงปลูกจากนั้นก็ทำการพรวนดินให้เข้ากันสำหรับการปลูกผักชีลาวก็จะปลูกแซมไว้กับต้นหอมในแปลงเดียวกันเพื่อให้ได้ประโยชน์2 อย่างและก็มีรายได้ถึง2ครั้งโดยเริ่มแรกก็ทำการปลูกหอมก่อนพอหอมเริ่มโตเจริญเติบโตก็นำเมล็ดผักชีลาวมาหว่านลงไปดูแลให้น้ำอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับหอมไปด้วยและหากเห็นว่าผักชีมีใบที่เหลืองต้นไม่สวยเกิดจากการขาดสารอาหารก็จะนำน้ำหมักเสาข้าวน้ำหมักหนอกกล้วยและก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาฉีดพ่นบำรุงโดยไม่ใช้สารเคมีปลูกไว้ประมาณ45วันหรือว่าหลังจากเก็บหอมไปแล้วก็เริ่มสามารถเก็บผักชีลาวไปจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผลผลิตภายในสวนส่วนใหญ่ก็จะนำไปขายตามตลาดนัดในตัวเมืองมหาสารคามและในขณะเดียวกันผักชีลาวขายดีเป็นพิเศษและเป็นที่ต้องการของลูกค้าแถมราคาค่อนข้างแพงจึงส่งผลให้ตนเองนั้นมีรายได้จากการขายผักชีลาวได้เป็นอย่างดีโดยนางพัชรีตันเสดีบอกต่อไปอีกว่าผักชีลาวถือว่าเป็นพืชที่ปลูกไม่ยากเพียงเข้าใจหลักการและก็มีการปรุงดินที่เหมาะสมส่วนความรู้ในการปลูกผักชีลาวนอกฤดูให้ได้ผลนั้นตนเองก็อาศัยประสบการณ์ที่ทำเกษตรปลูกผักมานานกว่า20ปีโดยได้ทดลองลองผิดลองถูกจนเข้าในหลักการในการทำการเกษตรเพื่อที่จะให้ผลผลิตนั้นออกมาในช่วงตลาดที่มีความต้องการหรือว่านอกฤดูจะส่งผลให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นและอนาคตตนเองก็มีแนวความคิดที่จะปรับเปลี่ยนจากปลูกผักบนแปลงพื้นดินมาปลูกผักบนโต๊ะรวมทั้งผักชีลาวซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการปลูกนอกฤดูได้ผลดีจะช่วยให้การดูแลนั้นง่ายขึ้นไม่มีปัญหาในเรื่องของวัชพืชหรือป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงได้อีกอย่างปลูกบนโต๊ะพืชผักได้รับสารอาหารที่เต็มที่ผักเจริญงอกงามสามารถที่จะปลูกได้ในพื้นที่ที่จำกัดได้ด้วยครับสัมพันธ์นะครับเห็นว่าเฮามีการปลูกผักซีนี่ครับผักซีอันที่เห็นอยู่นี่ครับแม่ผักซีอย่างครับชีลาวค่ะชีลาวค่ะครับอืมครับที่แรกคือว่าเห็นปลูกพร้อมกันกับหอมแมนค่ะที่แรกหอมเนี่ยเฮาก็จะเอาหัวหอมมาปลูกครับปลูกหอมได้จักอาทิตย์นึงเพราะแต่หอมปรุงขึ้นมาคาประคันคานิ้วมือนี่ค่ะครับเฮาก็จะวานในผักชีลงไปครับค่ะวานในผักชีลงไปน้ําบัดนี้หอมขึ้นงามแล้วผักชีมันก็สิแตกขึ้นมาเฮาก็ลกหอมไปขายมีรอบ2มากกับเป็นชื่อคือครอบนึงเฮาสิปลูกได้2อย่างแปลงนึงเนี่ยเฮาสิมีรายได้2เทื่อเลยสุดเทื่อนี่สิปลูกหอมปุ๊บเทื่อสิลกไปขายแล้วเดือนนึงเหลือ45วันจังลกหอมไปขายเฮาจังเฮ็ดแปลงปลูกใหม่เฮาจังมีรายได้อีกแต่นี่บ่เป็นจังซั่นค่ะอันนี้ชั้นสิปลูกแบบพืช2อย่างในครอบเดียวกันแต่ว่าเฮาก็เบิ่งก่อนว่าพืชใดที่มันสัมพันธ์กันแสดงว่าได้ประโยชน์2อย่างแม่น2ตัวแม่นได้2ตัวเรื่องในการให้น้ำให้ยังก็ให้น้ำกันทีเดียวพร้อมกันค่ะโอ้ครับครับนี่เห็นว่าช่วงนี้เห็นว่าราคามันราคาดีค่ะราคาดีบ่แม่นค่ะราคาดีบ่ค่ะเขาบอกสู่ฟังนะครับช่วงนี้ราคาเป็นจังไดครับผักชีราคาหอมผักชีกับมัดนึงกับประมาณนี้ค่ะครับประมาณนี้ค่ะกับ40บาทจ้ะแต่ว่าค่ะเปิดช่างเบื้องแล้วก็ราคาอยู่ตลาดเขาสิซื้อกันโลละ200แต่ว่าของเฮาขายแค่มัดละซ้ำนี่เฮาก็อาจจะได้200กว่าพุ่นล่ะค่ะค่ะว่ามันก็บ่หนักเนาะค่ะผักชีลาวจ้ะถ้าเผื่อว่าเฮาแยกมัดแยกขายราคามันก็ได้ดีกว่าเปิดเฮาขายเป็นกิโลก็200แล้วค่ะเดี๋ยวนี้เห็นว่านี่ผักชีนี่เป็นผักที่ปลูกยากในช่วงหน้าฝนแม่นค่ะ
เฮามีเคล็ดลับในการปลูกจังได๋ครับเคล็ดลับในการปลูกผักซี่หน้าฝนเนาะค่ะเฮาก็ต้องยกแปลงสูงครับแล้วก็มีหลังคาคุ้มให้แล้วบ่ให้เราถือฝนครับจ้ะถ้าเผื่อถือฝนนี่ก็จะเปื้อยตายหมดเลยจ้ะเฮาต้องมีหลังคามุ้งให้เราเนาะค่ะครับเพื่อว่าเราสิบ่ได้โดนฝนครับถ้าโดนฝนโดยตรงนี่เราสิเกิดเชื้อราแล้วก็สิเน่าเสียครับค่ะอันนี้เฮาก็สิยกแปลงสูงให้ละน้ำเพื่อว่ามาน้ำมาท่วมขังสิเฮ็ดให้เราตายได้จ้ะอืมครับครับนี่คือเคล็ดลับของเราจ้ะการปลูกผักซีนี่ครับก่อนสิมีการปลูกลงในดินเฮามีการเตรียมดินเตรียมหยังจังได๋ครับเตรียมแปลงค่ะอันนี้ของเฮานี่สิปลูกแบบนี้ที่เห็นเลยนี่คือวานในลงแล้วเก็บขายเลยเคล็ดลับที่ว่าเฮ็ดจังได๋ได้เก็บขายเลยนี่ก็คือเฮาต้องเตรียมแปลงก่อนอันดับแรกนะคะอันนี้ก็สิมีเอาแกบดํามาลงครับเอาแกบดํามาโรยให้มันทั่วแปลงแล้วก็เอาปุ๋ยคอกเนี่ยนะคะปุ๋ยขี้ไก่ขี้งัวที่เฮามีมาโรยเต็มแปลงซะแล้วก็พ่วนยุงครับพ่วนยุงให้มันเข้ากันนะคะพอจะเข้ากันเสร็จแล้วเฮาก็จังค่อยเอาเมล็ดมะวานครับจ้ะเมล็ดมะวานนี่ก็ปล่อยเลยถ้าเก็บเทื่อเดียวเลยบ่ต้องใส่หยังอีกคือหดน้ําเก็บเทื่อเดียวเลยแม่นค่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดแบบระบบอินทรีย์นอกๆนั้นก็หดน้ําอย่างเดียวแม่นค่ะอีกเดือนนึงก็ได้ขายมีการบํารุงนี่เฮาบํารุงหยังเพิ่มบ่ารุ่งเพิ่มนะคะค่ะเผื่อว่าเบิ่งแล้วว่ามันบ่งามมันเหลืองมันคันมันเหลืองคือมันขาดสารอาหารครับเฮาก็สิมีการเอาน้ำหมักมาหดหดหรือฉีดพ่นจังซี่นะคะใส่บัวหดหรือว่าเอามาฉีดพ่นให้เราก็สิมีน้ำหมักที่เฮ็ดของเฮาเฮ็ดอยู่ก็คือน้ำหมักซาวเขานะคะน้ำหมักนอกล้วยน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจังซี่ค่ะครับก็แล้วแต่เฮาก็สิเอามาหดมาฉีดพ่นให้เราคันมองว่าเรายังเขียวเรายังนั่นอยู่ก็แสดงว่าสารอาหารเราพออยู่เฮาก็บ่ได้หดหยากค่ะหดตะหนักครับปลูกประมาณจักมือครับจากลงดินเราก็เริ่มได้เก็บไปขายนี่จักมือครับใช้เวลาโดนบันไดใช้เวลาประมาณ40ค่ะ45วัน45มื้อจ้ะแม่นจ้ะหรือถือว่าปลูกยากบ่ครับผักซีนี่ครับบ่ยากค่ะอ๋อขอแค่ให้เข้าใจเข้าใจนิสัยของเพิ่นค่ะเข้าใจนิสัยของเพิ่นแล้วก็เฮาปรุงดินให้มันได้แค่นั้นก็พอแล้วค่ะแล้วก็มีการเอาวัชพืชแค่นั้นล่ะค่ะครับผลผลิตส่วนใหญ่นี่ครับเฮาไปขายใส่ครับจะไปขายอยู่ตลาดนัดค่ะในตัวเมืองมหาสารคามค่ะครับจ้ะก็สินัดก็สิมีหลายหม่องอยู่ค่ะอยู่ในครับเป็นจังได๋ครับขายดีบ่ครับผักซีช่วงนี้ขายดีค่ะเอาไปลงแบบบ่คู่กันเลยแล้วก็บ่มีคู่แข่งนําจ้ะหมดตลาดนั้นไปขายอยู่อัน100กว่าเจ้าก็สิมีเฮาอยู่แค่เจ้าเดียวที่เฮ็ดได้คือขายผักซีลาวนี่แม่นค่ะโอ้เพิ่นจะมาถามมาเร่งมาเลยเพราะว่าหม่องอื่นเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าเพิ่นบ่เฮ็ดเฮ็ดโล่งปลูกเฮ็ดโต๊ะปลูกแบบเฮาปานนี้พอแต่ฝนตกลงมาใส่เพิ่นปลูกอยู่แต่มันก็เปี้ยเน่าตายเพิ่นก็เฮ็ดบ่ได้แม่นเฮ็ดมาได้ก็บ่ได้หลายเก่ากรรม10กรรมจังซี่แม่ครับอันนี้เฮาสามารถผลิตได้คือนอกฤดูแม่นค่ะอันนี้มันนอกฤดูถ้าผู้ใดเฮ็ดได้ก็แสดงว่าเข้าใจวิธีของมันแล้วก็มีความสามารถเติมครับเอาก่อนสิมาปลูกผักซีให้มันได้ผลจังซี่นี่เฮาได้ไปศึกษาจากไสมาก่อนบ่อันนี้ก็บ่ค่อยได้ไปศึกษาหรอกค่ะเลี้ยงปลูกมื้อนี้ครับคือเฮาก็ลองผิดลองถูกมาค่ะจากที่เฮาปลูกผักขายมาอยู่นี่ก็เป็น10 20ปีแล้วนะคะจากที่เคยปลูกแต่ในฤดูเฮาก็ลองมาเปลี่ยนเบิ่งว่าเฮ็ดนอกฤดูเลื่อมฤดูเฮาสิเฮ็ดได้บ่เพราะว่าคันช่วงเลื่อมฤดูนั่นมันแพงครับแล้วอยู่ตลาดเขาคือเฮ็ดมาขายได้เฮาเป็นหยังคือสิเฮ็ดมาขายบ่ได้ครับเฮาลองเบิ่งกันนาจังซี่แม่ค่ะครับคันว่าเฮาปลูกหน้าฝนตกมาใส่มันตายปึ๊บเฮาบ่ให้มันโดนฝนมึงก็ดูเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิเฮ็ดได้ก็มีการเฮ็ดตัวปลูกเฮ็ดหลังคาโรงเรือนให้เราจังซี่แม่ค่ะแล้วมันก็ได้ผลเฮาก็เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์อันนี้ล่ะค่ะลองผิดลองถูกเนี่ยค่ะมาใส่นะคะแล้วก็เผยแพร่ให้กับสมาชิกครับเห็นว่าเฮาสิปรับเปลี่ยนจากปลูกอยู่พื้นดินแล้วก็สิไปเฮ็ดปลูกอยู่ทั้งโต๊ะปลูกแม่นค่ะทั้งโต๊ะปลูกคันเฮ็ดอยู่ทั้งโต๊ะได้ข้างดีเลยค่ะครับแต่นี่ก็คือเสี่ยงแบบผู้ใดบ่มีโต๊ะก็สามารถสิเฮ็ดรูปแบบนี้ได้ครับโอเคค่ะเฮาก็มีการลองเบิ่งแล้วก็เอาไปถ่ายทอดให้กับให้สมาชิกเฮาครับจ้ะอ๋อถือว่าได้ผลดีบ่ครับเฮาปลูกแบบนอกฤดูนี่ผลผลิตได้ดีค่ะถือว่าตอบมันตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์หน้าฝนครับจ้ะตอบโจทย์หน้าที่มันบ่มีหน้าที่มันราคาแพงนี่ครับมันตอบโจทย์เฮาได้ดีค่ะแล้วก็ราคาแม่นเฮาสิบ่เฮ็ดหลายเห็นแปลงซ้ำนี่ได้หลายพันเด้ค่ะครับค่ะเพราะว่ามันแพงแต่ว่าคันช่วงหน้าหนาวเนี่ยที่มันปลูกได้ในฤดูของมันอีหลีเนี่ยก็กำจังเสียค่ะเฮาจังค่อยขาย5บาทจังซี่นะคะแต่นี่เฮากำแค่นี้เฮาขาย5บาท
ครับแสดงว่าราคาดีราคาดีค่ะครับหน่อยแต่เป็นเงินเห็นว่าช่วงนี้กิโลละเท่าไหร่ครับช่วงนี้โลละ200ค่ะโอ้อันนี้คิดเป็นราคาของตลาดเลยแต่ว่าเปิดเข้ามามัดขนาดนี้ไปขายเข้าก็ต้องได้250ถึง300โดยซ้ำไปครับค่ะผลผลิตส่วนใหญ่นี่เฮาสิเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์พร้อมบ่หรือว่าลูกขายทั้งหมดเลยดูนี่คือขายอย่างเดียวค่ะเพราะสามารถที่เก็บเพชรพันธุ์ได้ครับแต่ว่าอันมื้อนี้ก็เป็นในที่เฮาเก็บพันธุ์เองล่ะค่ะแต่ว่ามันต้องเก็บพันธุ์ในฤดูของมันคือหน้าหนาวจ้ะหน้าหนาวนี่เม็ดมันสิเต็มที่ตรงดีเฮาต้องเก็บพันธุ์ตอนนั้นครับจ้ะคันเก็บตอนนี้บ่ได้ตอนนี้มีแต่ปลูกขายอย่างเดียวอ๋อก็คือตรงนี้ก็คือขายเม็ดแม่นค่ะพันธุ์เฮาจะไปเก็บหน้าหนาวแต่มื้อนี้ก็คือเฮาเก็บไว้นี่แหละค่ะเมล็ดพันธุ์ที่เฮาเก็บไว้น่ะที่เฮามาปลูกอยู่นี่ครับอ๋อหากมีผู้สนใจอยากเข้ามาศึกษาเรียนรู้ครับหรืออยากจะได้ผักซีเฮานี่ครับสามารถติดต่อได้ทางไหนครับโทรศัพท์มาเบอร์โทรได้ค่ะครับ087ค่ะ235 7079ครับหรืออยากเข้ามาเบิ่งชมสวนของเฮานี่ครับสถานที่ตั้งอยู่ไสครับสถานที่ตั้งก็อยู่บ้านน้องโจดค่ะบ้านน้องโจดตำบลโคกก่ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะครับอ่างหอยหินเหิบค่ะอ๋อครับทางมาได้ค่ะครับ